ับเข้าสู่ช่วงของ IT Today นะคะในบ้านพระราม4 Variety ข่าวค่ะในช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องของ IT เนี่ยโอ้ยมีหลายเรื่องมากพูดได้ทุกวันเลยแล้วมันเกิดขึ้นทุกวินาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้านมือถือคอมพิวเตอร์แล้วก็นวัตกรรมค่ะการใช้ในทางที่ถูกกันใช้ในทางที่ผิดไปจนถึงแอปไหนเปิดตัวแอปไหนปิดตัวแอปไหนลดราคาเอาจัดไปค่ะข่าวแรกในวันนี้พูดถึงมือถือไฮโซกันบ้างดีกว่าถือได้ว่าเป็นไฮเอ็นนะเพราะว่าพูดถึงมือถือไฮโซนี่จะคิดถึงมือถือยี่ห้ออะไรคะก็ยี่ห้อเดียวแหละที่เขาบอกว่าสามารถต่อสายถึงท่านบารักโอบามาได้โอ้โหจริงหรือไม่อย่างไรคุณซีขายข้องใจหน่อยกับมือถือที่มีชื่อว่า Virtu นะคะเป็นมือถือที่เรียกได้ว่าวันนี้เดี๋ยวซีจะมาบอกว่าทำไมเหตุผล Virtu มันถึงแพงนักแพงหนาจังเลยแล้วเดี๋ยวเคลียร์ด้วยนะว่าต่อสายถึงประธานาธิบดีอเมริกาได้จริงหรือไม่นะครับโอเคโอเคค่ะตอนนี้มือถือ Virtu นะคะซึ่งเป็นมือถือไฮโซเนี่ยส่งรุ่นใหม่ออกมาอีกและแหนมาดูซิว่าของแพงเนี่ยมันเจ๋งยังไงนะคะนิโคลัสโฮค่ะเป็นผู้จัดการทั่วไปที่เอเชียแปซิฟิกของมือถือนี้นะคะออกมาบอกว่าอุ๊ยตาย Virtu ในเอเชียและประเทศไทยเนี่ยโตขึ้นปีที่แล้วนะคะประมาณ 10% นะคะเห็นราคาอย่างนี้แต่สามารถทำตลาดได้ทีเดียวค่ะโดยก็พัฒนาหลายมิติแต่เป็น Luxury Phone ก็คือมือถือหรูหราเหมือนกับ เราถือหลุยถือ Hermes กันอย่างเงี้ยนะคะมือถือรุ่นนี้ก็กะ positioning ลักษณะนั้นซึ่งรุ่นล่าสุดคือ Signature Touch ผลิตโดยช่างคนเดียวผลิตเป็นแฮนด์เมดค่ะช่างคนนี้เท่านั้นที่จะผลิตใช่ครับเป็นหนังลูกวัวคุณภาพดีนุ่มขั้นตอนทุกขั้นตอนประกอบด้วยมือครับวัสดุเป็นไทเทเนียมเกรด5นะคะระบบเสียงคมชัดเป็น Dolby Digital Plus ในมือถือเครื่องนี้โอ้โหยิ่งของผมเทียเตอร์ครับกล้องถ่ายรูปเป็นระดับ Hasselblad นะคะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ค่ะ KitKat 4.4 ค่ะก็ KitKat นะคะล่าสุดตัวหน้าจอค่ะ 4.7 นิ้วคมชัด HD ครับนะคะแล้วก็เป็นจอ Crystal Sapphire 118 กรัตโอ้โหอุ๊ยราคาเขาบอกปรับราคาลงค่ะคุณผู้ชมปรับราคาลงแล้วนะครับไม่แพงเลยนะคะ 400,000 ถึง 800,000 บาทเท่านั้นเองครับนะเห็นราคา 400,000 ถึง 800,000 แล้วตกกระจายอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูค่ะค่ะก็เป็นแนวความคิดนะคะแต่ว่าเขาจำหน่ายอยู่ในเอเชียทั้งหมดเนี่ย90แห่งนะคะในไทยมี2ที่ก็คือแน่นอนก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเกสรไฮเอ็นก็คือเกสรกับพารากอนนะครับค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับความน่าสนใจของ Virtu เนี่ยนะฮะมันมาตั้งแต่ต้นละคือมันไม่ได้ขายในเรื่องของตัวคุณภาพของเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ดจอ CPU อะไรนี้คือมันก็เท่าคนอื่นแหละแต่มันมีระบบเซอร์วิสที่ว่าสามารถช่วยคุณได้เหมือนกับเป็นการซื้อสิทธิ์ความเป็น high end นะฮะดูเสียง high end นะครับก็แล้วก็มีบริการต่างๆในการโทรเข้า call center ของเขาให้เขาสามารถติดต่อเขาบอกว่าเบื้องต้นนะสามารถที่จะช่วยในการบริการครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินนะครับการจองที่นั่งการดูหนังการชมต่างๆหรือเผลอๆเนี่ยจองร้านอาหารให้ทั้งหมดเรียบร้อยเป็นการซื้อเซอร์วิสนั่นเองนะคะว่าโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยจริงๆสเปคกับซีว่าไม่ได้หนีกันมากหรอกนะคะพัฒนาในสเปคที่ใกล้เคียงยกระดับกันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เกาะกลุ่มกันแต่ว่าอีกแง่นึงก็คือรูปแบบการใช้งานที่เราถือแล้วเรารู้สึกมีสเตตัสเหมือนถือกระเป๋าอะไรลักษณะอย่างนั้นมือถือก็เช่นเดียวกันก็พยายามนำวัตถุดิบอย่างเช่นเมื่อวานเป็น iPhone ชุบทองใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เป็น Virtu ก็จะเห็นแนวคิดหลายๆแนวคิดในการทำการตลาดของแต่ละแบรนด์ซึ่งที่น่าตกใจคือขายได้นะฮะขายได้ขายดีด้วยนะครับยอดโตปีที่แล้ว 10% นะก็ไม่ธรรมดานะครับอ่ะไปกันที่อีก1เรื่องครับนั่นก็คือเรื่องของมือถือเหมือนกันเอาเรื่องมือถือดีกว่าเพราะคนมาถามซีเรื่องมือถือเยอะนะคะก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นบอดี้โลหะตัวแรกของ Samsung หลังจากที่ Samsung หลายคนที่แบบเป็นผู้ใช้ทั่วๆไปเวลามาฟีดแบ็กกับซีเนี่ยเขาบอกว่า Samsung ดีนะเบาแต่บางคนที่จะเป็นคนซีเรียสเรื่องแมททีเรียลของมือถือบอกว่าอุ๊ยฝาหลังเป็นพลาสติกชนิดพิเศษคือช่วงหลังเนี่ยอย่างตั้งแต่โน้ต3เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยคือฝาหลังเนี่ยจะทำเลียนแบบคล้ายกับเป็นหนังเทียมนะครับแต่มันคือพลาสติกล่าสุดนี้ของ S5 ใช่ก็ยังเป็นในเรื่องของตัววัสดุที่เป็นการทดแทนแต่ล่าสุดนี้จะเป็นโลหะนะคะตัวแรกของ Samsung ซึ่งจะเปิดตัวแล้วนะคะในอีก3วันค่ะซึ่งก็ชื่อว่า Galaxy Alpha มาดูว่าถ้าเกิด Samsung ทำสมาร์ทโฟนโลหะนะคะจะหน้าตาแบบเป็นแบบนี้ดูพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนๆแล้วก็ยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะจากเว็บไซต์ Sam Mobile ว่าจะมีการเปิดตัวในอีก3วันด้วยก็คือวันที่4สิงหาคมแต่ว่าข่าวลือก็บอกว่าน่าจะกลางสิงหาคมอย่างนี้นะคะ Galaxy Alpha เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นกลางๆนะคะไม่ใช่รุ่นแพงก็
แบบเดียวกันกับ S5 mini นะคะไม่ใช่แบบเทียบไม่ได้เทียบสเปคได้กับ S5 นะจะเป็นรุ่นกลาง S5 mini ก็คือตัวจะดรอปลงมาหน่อยความเร็วนะครับหรือว่าแรมจะน้อยลงมานิดนึงใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นสเปคก็มากลางๆนะคะแล้วก็มีระบบสแกนนิ้วมือมาด้วยผมชื่นชม Samsung ส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามีหลายรุ่นนะครับจับกลุ่มตลาดนี้ทุกทาร์เก็ตเลยก็น่าสนใจทีเดียวก็บางคนอยากได้จอเล็กจอใหญ่เนาะเขาก็ตอบโจทย์ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกลายมาเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดโลกได้เพราะว่ามันมิดกับความต้องการหลายๆคนนี่ต้องการตลาดมากเลยที่เดือนที่แล้วมีโจรบุกเข้าไปปล้นมานะฮะโอ้โหอ่ะไปกันที่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนเล่นเกมในมือถือค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเศรษฐีเมื่อวานนี้เราออกอากาศกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคนที่เป็นคอเกมตัวจริงจะน้อยใจครับ PlayStation โอ้แต่และ PlayStation ธรรมดาไปตอนนี้ก็ออกรุ่นล่าสุดเกสเตชันเอาสิ PlayStation คือชื่อเนี่ยนะครับคือPlayStation คือ Sony PlayStation นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลสุดๆเลยของ Sony เอามาดูแบบบูลงบูเลได้เล่นเกมแบบ 3D ก็ได้เดี๋ยวนี้เขาต่อนงต่อเน็ตได้หมดโหลดเกมโหลดอะไรมาค่ะแต่ล่าสุดครับเขาเปิดตัวใหม่ครับเป็นรุ่น Limited ค่ะเป็นเกสเตชันไม่ได้พูดเล่นนะฮะเรื่องจริงนะฮะเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติสวีเดนนะฮะมีร้านขายของออนไลน์เจ้าหนึ่งชื่อเว็บฮอลแลนด์ค่ะประมูลสิทธิ์ออกเครื่อง PlayStation 4รุ่น Limited Edition เครื่องเดียวบนโลกในชื่อว่าเกสเตชันสำหรับเกมเมอร์ข้ามเพศโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เรามานำเสนอวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นการช่วยโปรโมทแต่อย่างใดแต่เป็นการพูดถึงว่าแค่อยากให้พื้นที่ในสังคมของทุกเพศสามารถยืนอยู่ได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่คอเกมบอกว่าเราก็เท่าเทียมกัน คุณจะเป็นชายเป็นหญิงหรือว่าจะเป็นเกย์ก็มีสิทธิ์ในการเล่นเกมหรือว่าอยู่บนโลกนี้เหมือนกันอธิบายก่อนหมายถึงว่าไม่ได้เล่นเกมแล้วเป็นเกย์หรือว่าซื้อเครื่องนี้ไปสำหรับมีแต่คอนเทนต์ที่เป็นเกมเกี่ยวกับเกย์ไม่ใช่นะคะคือไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเกย์ถึงจะซื้อได้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เขาเอาออกมาประมูลนะคะเนื่องในโอกาสนะคะของสมาคมรักร่วมเพศสวีเดนเนี่ยก็เอาเครื่องนี้มาขายประมาณ 52,000 ค่ะแพงมากราคาเครื่องสูงกว่าเกือบ3เท่านะฮะแต่รายได้ที่ได้จากการประมูล 100% เลยเนี่ยนะคะจะมอบให้กับโปรเจกต์อันนึงที่เป็นแนวคิดในการสนับสนุนชาวรักร่วมเพศในสวีเดนให้หันมาเล่นเกมมากขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียมกันค่ะผมแหมพูดถึงโปรเจกต์ดีๆนะครับก็ต้องไปต่อที่โปรเจกต์ที่เราสามารถที่จะติดตามคอยหาเจ้าสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเรากันได้นะครับกับโปรเจกต์นี้ครับ I know where your cat lives นะคือน้องแมวเนี่ยบางทีเขาชอบพเนจรออกไปล่าเริงทำให้เราเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงเราเนาะบางทีเราก็เดาใจเขาไม่ค่อยออกนะฮะจากหูกับหางแค่นี้คงไม่รู้แต่ประเด็นแล้วเนี่ยเราก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยระบุพิกัดนอกจากเราสามารถระบุพิกัดแฟนเราได้ ไม่ได้ แล้วมันสามารถระบุพิกัดแฟนเองด้วยเหรอไม่ได้อย่างนั้นเราใช้ความเชื่อใจ เราระบุพิกัดแมวสัตว์เลี้ยงเราเขาไปไหนเราจะได้รู้นะคะตำแหน่งต่างๆในแผนที่ค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยจากรัฐฟลอริดาเปิดเผยว่านี่คือโปรเจกต์พิเศษของเขาเนี่ยดูสิว่าเขาทำอะไรเขาเอา I know where your cat lives เนี่ยนะคะคือโปรเจกต์เนี่ยมาส่งภาพแมวจากโซเชียลมีเดียล้านภาพเลยนะคือแต่ภาพแมวเยอะขนาดนั้นคือคนรักแมวเนี่ยเขาก็อยากโชว์แมวตัวเองออกสื่อโซเชียลนี่แหละเขาก็เลยอยากฝากให้ทุกคนเนี่ยนะครับถ่ายภาพแมวตัวเองแล้วก็แท็กลงไปโพสต์เข้าไปว่าเจ้าแมวของเราหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ไหนวันหนึ่งสมมติว่ามันหายไปเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาตัวภาพคล้ายๆกับเราดู CSI แต่คนที่ไม่เลี้ยงแมวบางคนอุ๊ยตายโปรเจกต์ไร้สาระไม่ใช่นะคะจุดประสงค์คือเตือนสติคนที่ชอบโพสต์รูปลงโซเชียลว่าคุณการถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงแมวหรือว่าสุนัขเนี่ยหรือภาพบุคคลในครอบครัวหรือภาพตัวเองเนี่ยหมายความว่าคืออะไรคะพี่ยามทุกภาพบนโลกครับบอกตำแหน่งเจ้าของภาพได้นะถูกต้องครับแม้ว่าคุณจะลบภาพไปแล้วตำแหน่งยังอยู่ค่ะคุณผู้ชมผู้ร้ายสามารถสืบที่อยู่ของผู้โพสต์ภาพจากรูปภาพในโซเชียลแล้วก็เสี่ยงต่ออาชญากรรมอย่างเช่นการยกเขาขโมยของที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเช็คอินเช็คเอาท์กันอยู่นั่นนะคะในบ้านตัวเองเนี่ยก็เลยยกเขากันทั้งหมู่บ้านในอังกฤษมาแล้วครับโปรเจกต์นี้มีเว็บไซต์นะคะ pleaserobme.com ก็คือปลดปล้นฉันสามารถค้นหาตำแหน่งผู้ใช้งานแค่ใส่ user Twitter ลงไปในกล่องค้นหาได้ด้วยน่ากลัวมากว่าเราจะโพสต์อะไรต่อมีอะไรของเราแล้วปักหมุดระบุพิกัดเราคุณคิดใหม่คิดดีๆนะคะละมันมีทั้งข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะฮะก็เลยเอาสัตว์เลี้ยงเรามาสอนเราแทนนะคะจากโปรเจกต์นี้ I know where your cat is แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบแมวเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเชิญมาคุยกันพี่ก๊อฟนะผู้กำกับนะพี่ก๊อฟโย่งนะฮะเขาเปิดคาเฟ่แมวตรงทองหล่อนะพี่ก๊อฟ GTH ใช่ไหมว่างไปเที่ยวกันได้นะครับผมแมวน่ารักทีเดียวครับวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะทาง Google นะคะก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเรานะคะก็ส่งเนื้อ
้อหารายละเอียดต่างๆของ5อันดับคลิปวิดีโอที่มาแรงที่สุดใน YouTube ประจำสัปดาห์นี้มาดูอันดับที่1 1อันดับ5ก่อนนะเอา5ก่อนเลยหรอได้ได้ค่อยๆไล่แล้วกัน5 4 3 2 1นะครับอันดับ5ครับผมเป็นเรื่องราวของการเข้าครัวครับของเราบรรดากวนๆครับผมเวียโซนั่นเองนะครับเขาก็จะแบบว่าทำคลิปไอเดียกวนๆเล่นกันระหว่างหมู่เพื่อนเนี่ยนะคะแต่ก็เป็นคลิปไอเดียดีก็เป็นตอนผัดกะเพราปลาหมึกนะคะเพราะว่าส่วนนึงก็คือเวียโซเขามี Subscriber อยู่จำนวนมากเยอะเลยนะนะคะทำให้กระแสตอบรับเนี่ยดียอดวิวล่าสุดก็400,000กว่าเกือบ500,000แล้วใช่ค่ะส่วนอันดับ4ค่ะของสัปดาห์นี้นะคะได้แก่คลิปฮอร์โมนวัยวาวุ่นค่ะก็คนดูไป600,000กว่าแล้วนะคะเป็นซีซั่น2ตอนที่ทีนะคะกับรถของเล่นรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นก่อนตอนที่หลายคนก็ติดตามผู้ชายหลายคนนะคะที่แบบสนอกสนใจกันใหญ่เลยนะคะครับก็อาจจะทำให้หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นละครนะฮะออกมาปุ๊บก็มีคนเขียนในโซเชียลหลายคนว่าสงสารทีนะครับนะครับก็ไปต่อกันนะครับทำให้เพลงรถของเล่นเนี่ยกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะคะอันดับที่3ค่ะเป็นซีรีส์ที่ตอนนี้กำลังติดจอ YouTube กันเลยทีเดียวนะคะก็คือ Club Friday The Series หรือว่าเป็นซีรีส์ที่มาจากพี่อ้อยพี่ชอตครับเล่าเรื่องฟังเรื่องความรักมาเยอะคือพี่อ้อยพี่ชอตเนี่ยเป็นซีรีส์ซะเลยจะเป็นคนคอมเมนต์ให้คำแนะนำครับแต่ว่าเรื่องดังกล่าวซึ่งทางพี่อ้อยเองก็ยืนยันมานะว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงของคนฟังที่เขาบอกต่อกันมานะครับอันนี้ชื่อตอนว่านะครับรักแท้จะแพ้ความต้องการเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับเรื่องราวของคุณแอร์นี่เป็นเอพิซอดที่2ค่ะนะครับลองไปดูกันใน YouTube ต่อได้นะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะเป็น Official MV ไทม์ไทยชู้ทาง LINE นะฮะไทม์ไทยก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนครับของทาง RS นั่นเองนะครับแต่นี่เป็นฟีเจอริงกับกระแตอาสยามนะคะคนดูไปแล้วค่ะ1,900,000ค่ะในสัปดาห์นี้โอ้นี่เขาเพิ่งเปิดตัวนะชู้ทาง LINE นะฮะจากทางaccount We Love กับมิกเซ่นะคะส่วนอันดับที่1ค่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะ Almost Got Hit by a Lightning เป็นคลิปวิดีโอที่พูดอยู่นะคะพูดอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูภาพครับเป็นการถ่ายภาพของคู่นะฮะแฟนกันมาเที่ยวอย่างนี้อย่างนั้นบ้าฟ้าผ่าเขาให้ค่ะคือเป็นเหตุการณ์ที่ว่าระหว่างถ่ายภาพสวีทอยู่เกิดฟ้าผ่าข้างหลังฮะดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับขณะนี้ฟ้าจะผ่าลงมานะครับปังนี่คือสโลโมนะคะจะได้ยินเสียงฟ้าผ่าเสียงของเอเลี่ยนบุกดาวโลกนะคะครับและนี่คือ5วิดีโอมาแรงที่เผยแพร่บน YouTube ค่ะคุณไปดูต่อกันเองใน YouTube แล้วกันนะคะที่ YouTube ส่งข่าวมาค่ะมีอีก1คลิปเป็นสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งสิพยายามจะพูดถึงแอปพลิเคชันทุกวันเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนรวมไปถึงพี่ๆช่างแต่งหน้าและช่างทำผมช่อง3ถามทุกวันน้องซีวันนี้มีแอปอะไรมาใหม่นะวันนี้ไปดูแอปพลิเคชันตัวนึงที่เป็นแอปคนไทยเช็คเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุไฟฟ้าทำได้ค่ะแอปเดียวไปดูกันครับMEA Smart Life เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบค่าไฟสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงค่ะเขาก็มีอยู่3จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีและก็สมุทรปราการแอปมีเอาไว้ตรวจสอบวันที่จดเลขอ่านค่าไฟฟ้าก็คือตรวจสอบค่าไฟวันที่ครบกำหนดเงินที่ค้างชำระแล้วก็ค่าบริการอื่นๆแถมยังแสดงตำแหน่งสถานที่ที่เราจะไปจ่ายค่าไฟได้ด้วยวิธีการใช้งานไม่ยากเลยเพราะว่าแค่คุณลงทะเบียนเข้าไปในแอปใช่ไหมเปิดแอปปุ๊บลงทะเบียนแป๊บนึงด้วยการกรอกเลขมือถือเลขบัตรประชาชนแล้วก็กรอกข้อมูลบัญชีแสดงเลขที่แล้วก็รหัสเครื่องวัดไฟฟ้าที่อยู่ในใบแจ้งค่าไฟแค่นี้แหละเรียบร้อยใครที่มีอยู่หลายหลังอย่างเช่นมีบ้านมีตึกแถวมีคอนโดคุณก็เพิ่มเข้าไปได้เลยมีกี่หลังใส่เข้าไปให้หมดจะได้จ่ายบิลทีเดียวจุดเด่นของแอปนี้นอกจากการแจ้งค่าไฟก็คือยังใช้ค้นหาสถานที่รับจ่ายค่าไฟใกล้เคียงแถวนั้นด้วยที่สามารถจ่ายค่าไฟได้ทั้งการไฟฟ้าธนาคารหรือแม้แต่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบลิสต์เป็นรายชื่อพร้อมระยะทางแสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบเสมือนจริงหรือ AR Augmented Reality ก็คือคุณยกกล้องขึ้นมาส่องไปรอบๆค่ะจะแสดงรายชื่อซ้อนทับอยู่บนแผนที่จริงแบบนี้แล้วพอเจอสถานที่คือกดเข้าไปดูรายละเอียดที่ตั้งที่ไปจ่ายค่าไฟได้เลยพอเจอแล้วก็เดินทางไปจ่ายค่าไฟฟ้าได้ทันทีแต่ถ้าคุณไปถึงแล้วลืมเอาใบแจ้งค่าไฟมาด้วย ไม่ต้องห่วงเปิดหน้าแอปโชว์ QR Code หรือบาร์โค้ดขึ้นมาเลยใช้แทนใบแจ้งค่าไฟได้ด้วยนะนอกจากนี้ในตัวแอปก็มีข้อมูลสำคัญอย่างเช่นประกาศดับไฟหรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ทันทีที่ใช้งานถ้าใครอยากจัดการค่าไฟได้อย่างสะดวก
ก็สามารถดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดไปติดสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ลุยโหลดเลย ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นสกู๊ปพิเศษนะคะ เพราะว่ามีเรื่องของรายละเอียดของการจ่ายค่าไฟเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของคนไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะบางทีคนที่ทำงานอยู่หรือเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยชอบหลงลืมในการจ่ายค่าไฟค่ะหรือว่าแบบบางทีไม่ลืมบินหายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้แอปพลิเคชันมาช่วยบริหารจัดการได้แล้วสิเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้แอปนี้คงพัฒนาให้สามารถจ่ายต่างผ่านแอปได้เลยด้วยง่ายๆก็ไปโหลดกันดูนะครับ iOS ก็ได้ Android ก็ได้ค่ะครับกับ IT Today วันนี้ครับพักสักครู่นึงก่อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเช็คกันต่อว่าประเทศไทยวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันครับ